ตอนนี้ก็มาถึงผู้ตัดเชือกในสาย A นะครับระหว่างน้องสไปร์นะครับเจอกับนิธินะฮะมาดูครับทีมที่ชนะในคู่นี้ก็จะได้เข้าไปชิงในวันที่27นะครับไม่ได้
สูงครับระวังระวังด้วยเฮ้ย
0แล้วครับตอนนี้น้องสไปร์นำไปเหลือเวลาไม่ถึง15วินาทีแล้วนะครับผมคิดว่าทีมที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศนะในการตัดเชือกในคู่นี้ก็คงจะเป็นน้องสไปร์นะครับผมเดี๋ยวมารอดูคู่ต่อไปครับว่าทีมไหนจะได้เข้าชิงกันในวันที่27กับน้องสไปร์